ครับเชิญครับคุณเจี๊ยบครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชินและสวัสดีพี่ตาลนะคะวันที่2ของการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยว63ประเทศสามารถเดินทางมาเที่ยวใน17จังหวัดตัวไม่ต้องกักตัวนะคะทีมข่าวของเรายังคงสำรวจอยู่ที่เกาะสมุยนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยในระดับคนรากหญ้าธุรกิจรากหญ้าเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยสะพัดถึงหรือไม่อย่างไรนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเรือนำเที่ยวของพื้นที่เกาะสมุยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศที่จุดชายหาดพื้นที่เกาะสมุยกันก่อนนะคะจะเห็นได้ว่ามีเรือรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เกาะสมุยค่ะรวมตัวกันกว่าประมาณ30กว่าคนนะคะเพื่อที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ภาพเรือที่อยู่บนฝั่งเนี่ยยังคงหนาแน่นนะคะมีเรือหางยาวจอดติดต่อกันประมาณ75ลำนะคะเพื่อที่จะรอนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือเกาะแตนนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยรวมกลุ่มเป็นสมาคมเรือนำเที่ยวเกาะสมุยนะคะมีสมาชิกทั้งหมด39คนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเขามาจอดรอนักท่องเที่ยวหวังว่าเม็ดเงินจะมาถึงพวกเขาแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาติดต่อนั้นยังคงน้อยมากเรียกได้ว่าประมาณ 1-2 ลำเท่านั้นค่ะอย่างเช่นนายธนงลิ้มสุวรรณอายุ51ปีนะคะเจ้าของเรือนำเที่ยวหมู่เกาะแตนโชครัชนีเล่าว่าทำอาชีพนี้มา10ปีแล้วจากเรือ1ลำเนี่ยขยายมาเป็น4ลำมีลูกน้องลำละ1คนนะคะช่วงโควิด-19ยอดนักท่องเที่ยวแทบไม่เหลือเลยค่ะช่วงที่พีที่สุดอย่างเช่นเดือนเมษายนที่ผ่านมามียอดจองของนักท่องเที่ยวไทยอยู่แต่ว่าสัดส่วนแค่ 30% จากเดิมทั้งหมดนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดประเทศก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากๆมาจัดเตรียมอุปกรณ์รับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เช้าค่ะช่วงฤดูกาลเนี่ยแถวนี้จะไม่มีแล้วลานจะว่างเรือจะจอดออกหมดเลยครับจอดเทียบท่าเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวครับช่วงที่เราล็อก3ยังรายได้เป็นยังไงบ้างก็รายได้ลดแทบจะไม่มีเลยอะฮะปรับตัวกันก็ต้องสู้อะครับต้องเดินหน้าต่อไปก็ค่อยๆประคองกันไปเรื่อยๆครับจากที่ไม่เคยจากเคยมีวันละ3ก็เหลือสัก1ก็ยังดี2วันออกสักครั้งก็ยังดีพอได้มีรายได้เข้ามานี่นะวันนี้วันที่2แล้วครับยังเงียบปกติก่อนหน้านี้ยังพอมีอยู่บ้างก่อนจะเปิดอะยังพอมีแต่พอเปิดปั๊บเงียบค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อข้อที่จริงเมื่อกี้เราฟังเสียงของสมาชิกในสมาคมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการนะคะวันนี้เราล่องเรือค่ะอยู่บนเรือของเรือนำเที่ยวอยู่ใกล้ๆเกาะแตนซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวด้วยนะคะในการชมปะการังเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการก่อนสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองค่ะผมนายวิเชษฐ์เรืองศรีครับถามนิดนึงว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรือเนี่ยมียอดรายได้ที่หายไปยังไงบ้างคะมันจะดีช่วงสงกรานต์ช่วงเดียวครับผมพอหลังจากสงกรานต์มานี่ก็ประมาณ 5-6 เดือนแล้วแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับไม่มีเลยเหรอมีปลายมีประมาณ 5% 3% ครับที่ผ่านมารายได้หายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะแล้วอยู่กันยังไงหายไปเยอะทีเดียวครับอยู่ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ฮะปรับแปลงชีวิตกันยังไงคะก็ปรับตัวใหม่ประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดครับผมทำออกทะเลบ้างทำการประมงบ้างเพื่อเป็นกับข้าวกับปลาครับวันนี้เปิดประเทศเป็นวันที่2แล้วมีนักท่องเที่ยวมาจองเรือกันบ้างหรือยังในสมาคมในกลุ่มของเราอะค่ะตอนนี้ยังน้อยมากครับผมน้อยมากครับถ้าถือเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึง 10% มั้ยอ่ะคิดว่าคงจะถึงนะครับได้ข่าวว่าทางโรงแรมรับบุ๊กกิ้งเยอะอยู่ครับคิดว่าประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะดีครับผมคิดว่าการเปิดประเทศเนี่ยเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมันจะลงมาที่ระดับเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการระดับล่างบ้างไหมคะผมคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาสมุยมาเขาต้องการลงทะเลเยอะนะครับต้องการมาทัวร์ดำน้ำสโนว์เกิลลิ่งแล้วก็มาทัวร์เกาะมัสสุมเกาะแตนครับผมสุดท้ายคาดหวังอะไรกับการเปิดประเทศคะคิดว่าดีนะครับเราเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวประชาชนจะได้มีงานทำมีรายได้ครับเพื่อจุนเจือคิดว่าดีครับดีครับก็เป็นกำลังใจ
จให้กับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของโควิดระบาดก็จริงนะคะทำให้รายได้ของชาวบ้านหดหายไปแต่ขณะเดียวกันธรรมชาติก็ฟื้นฟูของตนเองอย่างที่หลายคนได้ติดตามข่าวนะคะว่าธรรมชาติโดยเฉพาะท้องทะเลกลับมาสวยงามกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือว่าในเรื่องของปลานะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่พื้นที่ใกล้ๆกับเกาะแตนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะในการที่จะไปดำน้ำดูปะการังแบบ snorkeling ค่ะแล้วก็จะได้เห็นในส่วนของภาพปลานะคะแล้วก็ปะการังที่มารอรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคุณชินคะแล้วก็พี่ตาลคะเดี๋ยวจับขออนุญาตนะคะไหนๆวันนี้เรามาช่วยอุดหนุนธุรกิจของภาคชาวบ้านแล้วนะคะเพื่อให้การไม่เสียเวลาวันนี้เราจะขออนุญาตนะคะทีมของเราขออนุญาตไปดำน้ำสำรวจแนวปะการังว่าในช่วงที่โควิดระบาดนะมีการนักรับนักท่องเที่ยวที่น้อยลงหรือบางที่ปิดเกาะไปนั้นเนี่ยปะการังจะสวยงามแค่ไหนแล้วหมู่มวลปลาจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ขออนุญาตไปสนับสนุนธุรกิจของชาวบ้านก่อนค่ะโชคดีนะคะว้าวไปแล้วไปน้องจีลาเขาเกินเลยดีกว่าดำน้ำเผื่อด้วยนะคะครับโอ้ดีจังเลยตอนนี้นี่นะวางไมค์ไว้ก่อนนักท่องเที่ยวยังน้อยๆอยู่รีบดำปะการังน่าจะสวยค่ะนะครับนี่แหละก็เอาบรรยากาศมาฝากกันเผื่อว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวกันบ้างนะคะอยู่ที่เกาะแตนที่สมุยนะคะหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้เปิดรับอยู่แต่อย่าลืมว่ามาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิดก็ยังต้องเข้มงวดครับค่ะ